ครับก็เป็นมีตติ้งครั้งแรกในชีวิตครับก็สนุกดีแล้วก็คือแบบว่าเกิดมาผมไม่เคยคิดว่าจะมีใครมาจัดอะไรแบบนี้ให้เลยนะแล้วก็พอได้เข้าไปในงานก็แบบมีอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ผมเยอะมากแฟนคลับจัดให้รวมแล้วประมาณกี่คนก็เห็นเขาบอกว่าตอนแรกจำนวนก็ประมาณเกือบ100คนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ผมว่าสิ่งที่ประทับใจอย่างแรกเลยคือการที่เขาจัดงานแบบนี้ให้ครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันการรวมคนที่เรารู้ว่าเขารักเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเขาไม่ได้หวังผลตอบแทนจากเราเลยแล้วเขาก็แบบพร้อมที่จะติดตามผลงานพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันดีมากเลยกับการที่มีคนเขาจัดให้เราแบบนี้แล้วก็อีกอย่างนึงเขาแบบมีเซอร์ไพรส์ร้องเพลงอะไรนี้ให้เราก็แบบดีใจก็มีน้ำตาซึมครับแต่ว่าพยายามคือไปอยู่คนเยอะอายจะจัดเองอีกสักครั้งไหมคะเห็นแบบกระแสตอบรับเป็นแฟนดีขนาดนี้จริงๆก็ถ้าเกิดก็อยากจะแบบจัดอาจจะเป็นปีหน้าอะไรเงี้ยครับก็ต้องรอดูอีกทีนึงก่อนว่าแบบจะมีโอกาสได้จัดหรือเปล่ากระแสแรกงานแล้วงานหลังจากนี้มีอะไรบ้างกระแสแรกแบบนี้ครับก็หลังจากนี้ก็จะมี Diary of Tutsi ครับผมก็วันนี้เป็นตอนแรกแต่ว่าผมเป็นแค่ผมไปรับเชิญเฉยๆนะไม่ได้แบบไปเล่นด้วยอะไรเงี้ยใช่แล้วค่ะล่าสุดได้รับการแสดงถึงอ๋อใช่ครับเห็นแล้วของไบโอสโปร์ใช่ไหมก็รู้สึกดีใจครับเป็นเกียรติมากเลยเพราะว่าเราก็แบบเต็มที่กับหนังเรื่องนี้มากๆเลยแล้วก็ดีใจที่แบบว่ามีคนที่แบบว่าเขาเห็นคุณค่าของเราอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดีใจมากจริงๆไม่ได้คาดหวังครับเพราะว่าผมเคยคุยกับผู้กำกับก็คือพี่หมูชัยนนท์ใช่ไหมครับก็บอกว่าคือเราอยากทำผลงานออกมาให้คนที่เขาดูแล้วมีความสุขแค่นั้นแล้วก็ตั้งใจที่จะทำแบบนั้นครับก็แอบกดดันกันนะฮะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยากพัฒนาตัวเองขึ้นไปอยู่แล้วเราก็ต้องแบบหาบททดสอบหรือว่าแบบบทที่แบบว่าเราไม่เคยเล่นมาก่อนอะไรเงี้ยครับใช่การที่เราได้รับรางวัลผมว่ายังพัฒนาอีกมากเลยครับเพราะว่าส่วนหนึ่งของการที่ผมได้รับรางวัลเป็นการที่มันออกมาเป็นเรื่องหน้าแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วการทำงานเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อหรือว่าทีม acting coach ทีมผู้กำกับอะไรเงี้ยเขาก็แบบได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดในเทคนิคนั้นมาแล้วเนี่ยผมจะคิดว่าจริงๆแล้วเราอาจจะแบบว่ามีเทคที่เล่นไม่ดีแต่เขาช่วยตัดต่อให้ก็ได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองเยอะ